โอลาเมกิลามากิโตวาเวเนซุเอลาดีวันนี้นะคะที่ฉันมาแปลกนิดนึงเพราะว่าเรามาในลุคของนางงามรุ่นพี่นะคะเนื่องจากอะไรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการรอคอยครั้งยิ่งใหญ่คุณผู้ชมค่ะซึ่ง Miss Universe นะคะได้มาจัดที่บ้านเราในวันที่17นี้นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีนั่นเองซึ่งจะบอกว่าเรารอคอยมาหลายปีเมื่อไหร่จะกลับมาจัดที่ไทยอีก1ครั้งนะคะปีนี้ก็เป็นอีก1ปีนะคะที่ Miss Universe ได้กลับมาจัดที่เมืองไทยแล้วนั่นเองค่ะซึ่งที่ฉันเองนะคะก็เป็นคนที่อินกับนางงามมากแต่เรามาแปลกนะเพราะเราไม่ได้ Miss Universe งานใส่ชื่อคาราโดเขาด่าเอานะคะก็เลยเป็นนี่ค่ะเป็น Miss T Cosmetics นะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เราไปทำอะไรกันเห็นพี่นัทนางทำสบัดแต่งเมคโอเวอร์ใช่ไหมหลายคนแบบว่าอยากเห็นพี่เอแคลร์ทำบ้างนี่ต้องบอกว่าฉันเคยให้สัมภาษณ์ไปกับหลายรายการทีวีมากว่าดิฉันเป็นคนที่แต่งหน้าคนอื่นไม่เป็นนะคะซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยแต่งไม่เป็นไม่เป็นไรกับเอแคลร์เพราะว่าดิฉันเองนะคะมีทีมทั้งแต่งหน้าทั้งทำผมแล้วก็คอสตูมนะคะก็เลยจะมาเปลี่ยนลุคกันค่ะว่าจะสามารถเปลี่ยนลุคใครได้มั่งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอีกหนึ่งสิ่งใหม่ที่เพจจือปากได้ลองทำนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ลองแบบคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนใครดีก็ดีก็เรียกได้ว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะคะเพราะว่าดิฉันเองก็ไม่ทราบว่าดิฉันจะต้องเปลี่ยนใครดีก็เลยตั้งเขาเรียกว่าโพนะคะใน IG Story ของดิฉันนะคะซึ่งหลายคนยังไม่รู้จักนะว่า IG ของดิฉันคืออะไรก็นี่เลยนะคะชื่อ IG ว่านะคะจือปาก Official นะคะขึ้นไว้ข้างๆแล้วกันเนาะเราก็เลยตั้งไว้ว่าจะเอาใครดีระหว่างแม่บ้านกับนางพยาบาลก็สุดแล้วนะคะผลโพเดี๋ยวส่วนใหญ่ก็คืออยากให้เปลี่ยนจากแม่บ้านสาวใช้นะคะมาเปลี่ยนเป็น Miss Universe นั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้นะคะต้องขออนุญาตไปตามหาแม่บ้านในหมู่บ้านก่อนว่ามีคนไหนที่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนลุคเป็น Miss Universe บ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะนอกจากอากาศที่ร้อนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คิดหนักมากเลยคือไม่รู้ว่าจะไปได้สาวใช้หลังไหนเพราะว่าหมู่บ้านนี้มันใหญ่มากโจทย์หลักที่เราวางไว้กับทีมงานเนี่ยคือเราอยากได้คนที่แบบเป็นสาวใช้แบบลุคบ้านๆเลยเพราะว่าเราต้องการจะมาเปลี่ยนลุคเขาเป็นมิสซีคอสเมติกเพราะว่าเราเป็นตำนานแห่งความงามนะคะกันน้ำกันเหงื่อนะคะไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน วันนี้เราใช้เวลาในการตามหาสาวใช้เนี่ยนานไหมมาลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมคือรถลาเนี่ยเวลาเขามาส่งของที่หมู่บ้านนี้นะเขาคงคิดว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีคนปกตินะเว้ยเพราะว่าเวลานางมาแต่ละทีเนี่ยเจอแต่กระเทยแต่งตัวประหลาดนี่สามวันนี้สะบัดแปลงแต่เรามาก็ประหลาดแล้วเจอพี่มิกพี่ตูนที่หวีประหลาดกว่าคือไม่ได้แต่งตัวปกติคนจะบ้านที่ไหนเขาล่ะลุคเนี้ยหมู่บ้านคนประหลาดแต่คนบอกว่าพี่แคร์ทำไมพี่แคร์เลือกที่จะแบบว่าเป็นเก้งทำไมถึงไม่แต่งหญิงคือฉันบอกแล้วการแต่งหญิงมันเหนื่อยมากและสิ่งที่ทรมานสุดคือการใส่ส้นสูงต่อให้เป็นรุ่นที่แบบใส่สบายก็ตามอ่ะมันได้ไม่ถึงชั่วโมงเพราะว่ามันเจ็บตีนเหมือนมีคนหาอะไรมารัดตีนแล้วใช้ค้อนทุบเจ็บตีนมากนะคะคนที่เขาแต่งหญิงเก่งๆเนี่ยคือเขาเก่งกันเนาะเห็นไหมเมื่อกี้คนขับรถเขายังมองเลยวันนี้ไม่ปกตินะหมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านคนประหลาดแดดร้อนมากคุณผู้ชมดีอย่างนึงเลยหรือป่ะแป้งชีเนี่ยเขามีส่วนผสมของวิตามินที่ทำให้ผิวของเราแข็งแรงมันเลยต้านทานต่อแดดไม่งั้นนะหน้ามืดคล้ำหมดจะได้ผิวจะมีสาวใช้ไหมคุณผู้ชมไหนอะสาวใช้ค่ะไม่น่าจะมีนะไม่มีใครอยากสวยขึ้นเลยหรอดิฉันมีทีมงานแปลงสมให้จริงๆนะไม่มีใครเชื่อเลยหรอรู้ยังไงนะไอจีที่ฉันเปิดโหวตอะหลังรอนโหวตอะชิ้นง่ายๆนะแบบนางพยาบาลอย่าไปโรงพยาบาลไงก็เจอฉันทอแล้วนะส่วนใหญ่เป็นแต่พ่อบ้านอ่ะเราจับพ่อบ้านมาแต่งหญิงเหรอไม่มีเลยอ่ะคุณผู้ชมทำไมไม่เห็นเหมือนในละครเลยว่าที่ต้องมีแบบว่าแม่บ้านมายืนสะบัดผ้าแล้วตากผ้าหรือดูละครมากเกินไปวะหรือเราเปลี่ยนธีมช่างกล้องว่าไงคะเราเปลี่ยนธีมดีไหมคะบางคนแต่งหญิงตอนอายุ70ก็มีนะคุณพี่คะคุณพี่รู้จักสาวใช้คนไหนที่เขาแบบอยากเปลี่ยนลุคเป็นมิสยูนิเวิร์สไหมคะรู้จักครับเห็นไหมขนาดพี่เขาเป็นคนในหมู่บ้านเขายังไม่รู้จักเลยเรามาดูร้านค้ากันคุณพี่รู้จักแบบว่าสาวใช้คนไหนที่เขาแบบอยากเปลี่ยนก็เป็นยูนิเวิร์สแบบนี้ไหมคะไม่รู้ค่ะเขาบอกเขาเป็นแบบว่าร้านขายของชำที่ปังที่สุดในหมู่บ้านเขายังไม่เจอสาวใช้คนไหนที่แบบว่าจะมาเปลี่ยนลูกอันนี้ฉันไล่เลยเคยมาเจอตู้เย็นช่วยลูกชายด้วยจะมาร้องไห้ทำไมเดินหาต่อสิพี่ว่าหนูสวยไหมคะสวยครับพี่รู้จักแบบสาวใช้คนไหนที่เขาแบบว่าอยากเปลี่ยนลูกเป็นมิสยูนิเวิร์สแบบนี้ไหมคะไม่รู้ครับขนาดพี่ไทยบ้านเขายังไม่รู้เลยขอบคุณนะคะครับเขาบอกว่าการตามหามันไม่ได้ง่ายเลยว่ะทำไมคนอื่นเขาทำแล้วมันดูแบบสนุกว่ะคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันดูง่ายชิบหายเดินรอบหมู่บ้านล่าสุดแม่งไม่มีใครเป็นสาวใช้ให้กูได้เลยมาขินก็ไม่อยู่มาขินกูอยากได้แบบสาวใช้อาเซียนร่วมใจแบบมิงกระบามาขินอย่างเงี้ยไม่มีเลยอ่ะขออนุญาตตามหาต่อนะคะคุณผู้ชมหรือว่าหรือว่าหมู่บ้านนี้มีปอบใช่หมู่บ้านนี้ต้องมีปอบแน่ๆเลยโอ่งเราต้องหาโอ่งเอ๊ะแต่หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านไฮโซอ่ะอีดอกจะมีโอ่งปะหรือว่าถังขยะถังขยะมันน่าจะเหมือนโอ่งปะต้องมีคนแอบปอบอยู่ในถังขยะโทษนะมันคือผ้าแพมเพิร์สเด็กอ่ะโทษนะคะเด็กเอาอยู่ข้างเลยไหมไม่ไหวเยี่ยมมากเหม็นขี้มัวเด็กสมัยเด็กกินชาอมปะวะกินขี้กับชาอมเยี่ย
แล้วมึงมีโรแมนติกโรแมนติกอะไรพี่ตัวเองจะอ้วกช่างกล้องบอกว่าอยากได้ซีโรแมนติกนี่พี่ชายกูถ้าเอาอะไรมาโรแมนติกจะอ้วกเราเข้าใจคำว่าออกมาจากหีเดียวกันนะโอ้ยแต่บุญบาปคุณผู้ชมค่ะนอกจากกระจกของแป้งชีจะใหญ่แล้วเนี่ยประสิทธิภาพของการกันน้ำกันเหงื่อนะคะคือยืนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เหงื่อที่ฉันดูหลังเปียกแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าหน้าก็ยังอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์นะคะนู่นหลังไปแม่บ้านตามหานี่ไงแม่บ้านเหรอถ้าเขาเจ้านายอยู่ไอ้เหี้ยรอไปก่อนได้สวัสดีค่ะยุ่งอยู่ไหมคะคือหนูจะเชิญคุณพี่อะค่ะมาแต่งลุคเป็นแบบว่ามิสซินิเวิร์สแบบหนูเนี้ยค่ะคุณพี่สนใจไหมเอ่ยคุณพี่หนูมีเวลาน้อยมากไปเถอะนะคุณพี่นะไม่เป็นไรไปเถอะพี่ไปนะคุณพี่ไปนะไปไหนอะทำไมมาช่วยกันเปลี่ยนลุคหรออะไรจะเปลี่ยนลุคสาวใช้เป็นมิสซินิเวิร์สนี่เอานี่ไปเปลี่ยนลุคไปมีแล้วก็ช่วยกันหน่อยเดี๋ยวแต่งช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยจะไปหาคนไปไปพี่ไปเลยไป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 ก็ช่วยกันแป๊บนึงเริ่มเริ่มเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาช่วยต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราได้ทีมช่างที่แบบต้องบอกว่าเป็นระดับโปรเฟชชั่นอลมากๆเลยนะคะคือเราได้ช่างผมนะคะมาจากพี่ต่อนั่นเองนะคะแล้วก็ได้ช่างหน้านะคะมาจากพี่หมดนั่นเองนะคะนี่เลย IG 2ท่านนี้นะคะเราไปติดตามกันเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ย2ท่านนี้จะมาเป็นทีมจือปากของเราในการจะเมคโอเวอร์สาวใช้ยั่วเยนะคะให้มันเป็นมิสยูนิเวิร์สแบบสง่างามนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะสามารถเปลี่ยนลุคสาวใช้ท่านนี้เนี่ยได้สวยขนาดไหนนะคะนางมาอยู่ในออฟฟิศแล้วนางไปเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะคุณผู้ชมรู้กันค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมสนุกกับหนูนะคะหนูชื่อเอแคลร์นะคะเป็นแอดมินเพจจือปากเป็นเพจบันทึกความงามอันดับหนึ่งของเอชดอร์สิงต้านั่นเองนะคะซึ่งวันนี้หนูมีแคมเปญค่ะจะมาเปลี่ยนลุคจากสาวใช้ให้ดูเป็นลุคมิสยูนิเวิร์สมากขึ้นดูเป็นนางงามมากขึ้นอันคุณพี่ชื่ออะไรนะคะพี่นายใจดีค่ะสมมติชื่อท็อปมากนะคะพี่นายใจดีนะคะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวนี้หนูต้องขออนุญาตนะคุณพี่ค่ะเปลี่ยนลุคจากสาวใช้แบบนี้นะคะให้เป็นลุคนางงามแบบหนูไม่คุณแม่หนูต้องบอกว่าวันนี้หนูมีทีมโปรเฟชชั่นอลช่างผมระดับประเทศช่างหน้าระดับประเทศช่างชุดระดับประเทศเลยขนาดนี้เลยเพื่อใจหนูพี่วันนี้คุณพี่ดูสวยขึ้นดูเป็นนางงามขึ้นแน่นอนแล้วเราต้องเสี่ยงกันดูเนาะไม่ต้องเสี่ยงเลยวันนี้สวยแน่นอนโอเคค่ะต้องสวยแน่นอนวันนี้นะคะเอางี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้พี่นายใจดีของเรานะคะจะสวยขึ้นแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะโอ้โหวันนี้จะได้มาแบบว่าแต่งหน้าทำผมแบบมิสยูนิเวิร์สในชีวิตไม่เคยแบบจะได้แต่งอย่างนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะพี่ต่อหนูขอปรึกษานิดนึงว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนลุคคุณแม่ให้เป็นนางงามเราควรทำผมยังไงดีคะโอเคอย่างแรกเลยเนี่ยต่อคิดว่าพี่นายลูกหน้าเขาเนี่ยควรจะต้องเปิดหน้าค่ะเปิดหน้าแล้วก็แบบโชว์ลำคอนิดนึงอ๋อถ้าเปิดหน้ามันจะดูแบบเป็นโชว์ลำคอมากกว่าตรงอื่นใช่ไหมคะใช่แล้วเขาจะดูแบบว่าสง่างามมากขึ้นรอนผมมั้ยหรือว่ายังไงอาจจะมีเคิร์ฟเบาๆอะไรอย่างงี้แกงแกงตื่นมาแล้วแบบว่าผมเป็นเคิร์ฟเองใช่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เพิ่มความเปียกเพิ่มความแบบทันสมัยนิดนึงประมาณนี้ได้แข่งกันอยู่วันนี้จะมาแบบว่าเสยปาดไปข้างหลังนะคะอย่างนี้เนาะแม่เนาะถูกต้องเลิศเดี๋ยวมารอดูกันค่ะพี่มดหนูขอปรึกษานิดนึงว่าอันนี้คือต้องบอกว่าคุณแม่เขามีปัญหาเรื่องของฝ้าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะแต่งเป็นนางงามมันยากไหมเอ่ยก็ระดับนึงในการปกปิดแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ด้วยแต่มันก็ต้องแบบว่าปกปิดแต่หนูอยากได้นางงามยุคใหม่ที่หน้าไม่ได้เป็นหน้าแป้งอ่ะแต่ได้อยู่เนาะใช่ขั้นตอนไหนที่แบบเราเครียดที่สุดในวันนี้รู้สึกว่ามันยากกับการแบบแปรงโฉมลุคนี้แค่ผิวให้เก็บให้ดีนอกจากการแบบว่าเก็บผิวให้ดีให้มันเย็นกริบแล้วเนี่ยบล็อกตาคิ้วอะไรตรงเนี้ยยากมาแล้วจะแต่งยังไงดีในวันนี้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องแบบสโมกี้อายหรือต้องคัดเบ้าไม่ต้องโขกดำเป็นแพนด้าใช่โอ้ไม่ได้ทำให้ดูแบบจัดจ้านขนาดนั้นแต่ทำให้ดูสง่างามดีกว่าอยากเห็นเลยคำว่าสง่างามเป็นยังไงแบบคุณเอแคงก็ไม่ต้องหัวเราะแบบนี้ขอบคุณพี่มนนะคะเราจะรู้กันว่าหลังจากนี้จะออกมาเป็นยังไงเนาะThank you.
ว่าตอนนี้พี่นายของเราแต่งตัวเสร็จแล้วก็ผู้ชมขาใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมิสชีคอสเมติกไทยแลนด์สวยพี่นายสวยมากผมมือให้เลยค่ะพี่นายค่ะแต่ว่าก็บอกอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมว่าในระหว่างที่เราทำการถ่ายทำทั้งหมดเนี่ยเราไม่ให้พี่นายดูกระจกเลยเครียดมั้ยเครียดมากที่หนูบอกว่าสวยอยากเชื่ออยากเห็นตัวเองมั้ยอยากมากตื่นเต้นมาก อยากรู้ว่าแป้งชีคอสเมติกสามารถเปลี่ยนพี่นายได้ขนาดไหนอยากเห็นหรือยังไปพบกับกระจกยักษ์กันเลยค่ะคุณแม่คุณผู้ชมทำไมอ่ะแม่ไม่สวยหรอพี่นางขอทิชชู่หน่อยได้ไหมคะแม่มันโอเคแล้วทิชชู่ทำไงอ่ะจะว่าตายพี่นางโอเคไหมคะได้อยู่นะแม่เนาะถ่ายต่อได้ไหมช่วยด้วยไม่ใครช่วยเลยอ่ะได้ไหมแม่ลูกดีอ่ะเดี๋ยวพูดกับคนดูนิดนึงว่าเป็นไงเราสวยไหมในวันนี้สวยมากเลยอ่ะไม่เคยแต่งแบบนี้มาเลยแล้วแบบคนแบบว่าเตรียมแบบว่าทุกอย่างให้แบบว่าเพอร์เฟกต์มากเลยอ่ะขอบคุณมากขอบคุณชีขอบคุณเอแคร์เนาะแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะที่นายแบบไม่เคยแต่งอย่างนี้มาก่อนเลยไม่เคยแต่งสวยแบบนี้มาก่อนเลยหรอไม่คือแบบว่าก็แต่งแบบธรรมดาเนาะแต่นี่สวยมากเลยแบบว่าอยากเก็บไว้นานๆเลยแล้วแบบดีใจมากเลยได้เลยแม่ขอบคุณนะคะที่มาให้หนูลบเปลี่ยนลุคในวันนี้นะคะขอบคุณจริงๆนะคะแม่ ได้เป็นที่จะมีบนแล้วที่ใจไหมวันนี้ใจมาก โอ้ยพักดราม่าก่อนแม่หนูจะร้องไห้ตามแล้วเรามาสัมภาษณ์กันนิดนึงอยู่หนูอยากรู้ว่าการเป็นสาวใช้การเป็นแจ๋วเนี่ยมันสนุกหรือว่ามันได้เงินเยอะยังไงทำไมถึงชอบทำบ้าฉันไม่ได้เป็นสาวใช้อ่ะทำไมอ่ะก็มาตอนนี้เห็นแม่ถูรถเก็บกวาดรถคืออะไรอ่ะก็นี่มันรถของฉันอ๋อรถบีเอ็มแล้วเป็นของแม่แล้วแม่ไปถูทำไมก็คนใช้บ้านฉันไม่อยู่หน้าก็ยังอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์นะคะนู่นหลังไปแม่บ้านตามหานี่ไงทำไมไม่ยอมเช็ดกันเลยเนี่ยมันน่าเบื่อจริงเลยพวกแม่บ้านพวกเนี้ยโอ้ยน่าเบื่อจังเลยฉันไปเมืองนอกมาตั้งหลายวันเนี่ยไม่มีแม่บ้านมาคอยเช็ดรถฉันเลยเนี่ยเพื่อนพี่นกเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยนะฉันจะไล่ออกให้หมดเลยพวกแม่เธอแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยไม่รู้จักเช็ดรถฉันรถจุลโลมันราคาแพงมากเลยนะมันน่าโมโหจริงจริงเลยแล้วคุณผู้ชมอ๋อไม่อยู่เราก็เลยทำเองมีอย่างนี้ด้วยเหรอแม่ใช่คุณท้าแทกไว้เนี่ยคอนเทนต์วันนี้คืออยากเอาสาวใช้มาเป็นมิสยูนิเวิร์สแต่ล่าสุดเราไม่ใช่สาวใช้อ่ะแล้วถ้าไม่ใช่สาวใช้คุณแม่ทำงานอะไรคะขายแป้งชีอยู่เป็นตัวแทนแป้งชีค่ะโอเคทำไมถึงมาเป็นตัวแทนแป้งชีใครไม่ขายไม่ได้แล้วแม่ก็เลยมาทำเออขายได้ทุกวันเลยได้ข่าวว่าทันทีที่แม่ว่าพวกหนูจะไลฟ์สดหรือว่าจะมีอินฟลูเอนเซอร์คนไหนลงคลิปก็ตามเนี่ยยอดเดลไลน์แอดแตกมากใช่เลยยอดสั่งจองยอดการขายของเราทันพอขายไหมไม่ทันจริงๆต้องบอกกับทางบ้านหน่อยว่าแป้งชีมันดีไหมอะไรยังไงเนี่ยพูดคือเขาบอกว่ามันมีสารอะไรนะที่มันไม่ทำให้เกิดเรามีวิตามินแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนดังนั้นคนที่เป็นปัญหาแบบเพี้ยแค่อุ่นหนูเป็นสิวอุดตันง่ายจังลองใช้แป้งชีดูเพราะว่าเราตัดในส่วนผสมของซิลิโคนออกดังนั้นเนี่ยจะช่วยลดปัญหาการอุดตันของผิวได้เป็นว่าวันนี้สรุปคือคอนเทนต์ของเรานะคะลมนาวผู้ชมขาสรุปคือนางไม่ใช่สาวใช้นางเป็นตัวแทนแป้งชีรายใหญ่แล้วก็ไม่บอกดิฉันด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรคุณแม่ค่ะในไหนก็คุณแม่ก็มาแล้วก็ต้องขออนุญาตขอบคุณนิดนึงนะคะที่อนุญาตให้หนูได้แปลงโฉมจนแบบว่าเป็นมิสยูนิเวิร์สนิดนึงอุ้ยแต่ว่าวันนี้แบบต้องมอบมงแล้วปะแม่สวยขนาดนี้หนูต้องมอบเลยไหมอะหนูต้องมอบมงนิดนึงใช่อันนี้เป็นมงมิกิมอโต้เลยนะคะมิกิมอโต้ก๊อปประตูน้ำนะคะขออนุญาตมอบนิดนึงกับรางวัลมิสชีคอสเมติกส์นะคะนี่เลยขออนุญาตมอบนะคะสวยมากอ๋อเย้
แม่ต่อไปจะดูประคองการเป็นนางงามมันก็แบบว่าหัวสูงประคองไว้อันนี้หลังจากนี้ก็ขอให้อยู่กับทีมเราไปนานๆนะแม่ค่ะแล้วก็ตั้งใจผมว่าถ่ายไปเรื่อยๆเลยรวยไปด้วยกันเนาะฝากอีกนิดนึงทิ้งท้ายสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ถึงตอนท้ายนี้นะคะใครที่แบบว่าอุ๊ยหนูจะมาขายออนไลน์ดีไหมอ่ะลองพูดนิดนึงต้องรีบมาขายเลยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นยุคใหม่นะคะเราจะไม่มีหน้าร้านเพราะหน้าร้านเราต้องเช่าใช่ไหมแต่เรามาขายออนไลน์เราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ก็หาเงินได้มาแล้วเถอะใช่เอาล่ะคุณผู้ชมถามวันนี้จะเรียกว่าก็ถือว่าเป็นการปรับลุควันหนึ่งที่สมบูรณ์แหละเนาะนะวันนี้ดิฉันเองในฐานะเพจตื่นป่านนะก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเทปหน้าอยากให้ไปแปลงโฉมคนไหนอาชีพไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปนี้นะหรือว่าอาจจะรอโพลใน Instagram Story ของดิฉันก็ได้นะคะเราไปติดตามกันเนาะวันนี้ดิฉันกับพี่นายใจดีนะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญที่สุดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะตกมันดัง